ไอ้อภิสดาเจอเหตุไฟไหม้ใกล้ตัวลั่นน่ากลัวมากจริงๆเพื่อนๆคนบันเทิงเห็นคลิปแห่ตกใจเป็นห่วงบันเทิงวันที่26เมษายน2567 7:43 น.เจ้าตัวลั่นไม่เคยคิดทำประกันบ้านหลังจากนี้ทำด่วนไอ้อภิสดาเจอเหตุไฟไหม้ใกล้ตัวลั่นน่ากลัวมากจริงๆเพื่อนๆคนบันเทิงเห็นคลิปตกใจเหตุการณ์ใกล้ตัวมากจริงๆไอ้อภิสดาโพสต์คลิปชมคลิปเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงมากๆแถวลาดปลาเขาเจ้าตัวถ่ายคลิปลงโซเชียลพร้อมบอกว่าน่ากลัวมากจริงๆใครบ้านอยู่แถวรามอินทรากับลาดปลาเขาก่อนอื่นขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องในการดับไฟครั้งนี้ได้ไฟไหม้ครั้งนี้ใกล้ตัวสุดมันน่ากลัวมากจริงๆทุกคนไม่เคยคิดจะทำประกันบ้านหลังจากเหตุการณ์นี้ประกันด่วนค่าเหตุเกิดในทุ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้อากาศคงร้อนจัดด้านเพื่อนๆคนบันเทิงเห็นคลิปต่างตกใจมากอาทิตาเถนเธอและคนรอบตัวปลอดภัยดีนะขนลุกน่ากลัวมากๆน่ากลัวมากที่ปลอดภัยนะพี่เป็นต้นอย่าเดินเกมเสี่ยงปิยบุตรแนะ2ทางปลอดภัยแก้รัฐธรรมนูญไม่แตะหมวด1ถึง2การเมืองวันที่25เมษายน2567 11:49 น.ปิยบุตรแนะ2ทางปลอดภัยแก้รัฐธรรมนูญไม่แตะหมวด1ถึง2ไม่ต้องทำประชามติ3ครั้งลดความเสี่ยงไม่ผ่านประชามติรอบแรกประหยัดงบ 3,200 ล้านบาทเมื่อวันที่25เมษายน2567จากกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการทำประชามติ3ครั้งโดยการทำประชามติครั้งแรกจะใช้คำถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2โดยใช้งบประมาณในการทำประชามติครั้งแรก 3,200 ล้านบาทนั้นนายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้าโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าถ้ารัฐบาลอยากทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่แตะหมวด1 2ก็ไม่ควรเสี่ยงกับประชามติ3ครั้งจุดยืนผมสนับสนุนการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับการทำใหม่ทั้งฉบับก็คือการทำใหม่ทุกหมวดทุกมาตราอยู่แล้วมีข้อห้ามแค่เพียงห้ามเปลี่ยนรูปของรัฐและระบอบการปกครองเท่านั้นในอดีตรัฐธรรมนูญปี40 50 60ก็มีการปรับปรุง2หมวดนี้มาโดยตลอดผมเองก็เห็นว่าในหมวด1และหมวด2มีหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงและเคยยกร่างเป็นแบบไว้แล้วแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลประสงค์จะทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยไม่แตะหมวด1และหมวด2ก็ไม่ควรเดินเกมเสี่ยงใช้ประชามติ3ครั้งแต่ควรเลือกทางที่ปลอดภัยกว่าทางใดทางหนึ่งดังนี้1. ดำเนินการตามมติคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยที่นำโดยรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์แถลงที่สภาเมื่อวันที่22มกราคม67ที่ยืนยันทำประชามติ2ครั้งกล่าวคือส.ส.เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อผ่านรัฐสภาก็ต้องมาประชามติครั้งที่1เมื่อผ่านก็เลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญส.ส.ร.มาทำใหม่เมื่อได้ร่างใหม่ก็เอามาประชามติครั้งที่2หากอ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเศษ4ส่วน2564ให้ดีศาลไม่ได้บอกว่าต้องทำ3ครั้งหรือ2ครั้งหากแก้ในรัฐสภาเพื่อเปิดทางให้มีส.ส.ร.ก่อนก็ต้องไปจบที่ประชามติตามมาตรา256อยู่แล้วเมื่อมีส.ส.ร.มาร่างใหม่โดยส.ส.ร.นี้ก็ต้องไปจบที่ประชามติเช่นนี้ก็เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทุกประการแต่ถ้ายังกังวลกันอีกก็สามารถอธิบายได้ว่าการทำใหม่แบบไม่แก้หมวด1 2ย่อมไม่ใช่การทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
ในความหมายที่ปรากฏในคำวินิจฉัยเศษ4ส่วน64 2ใช้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญ 2,560 รายมาตราตั้งแต่มาตรา25มาตรา279ไปเลยเว้นมาตรา 1-24 ในหมวด1และ2ไว้อาจบอกกันว่าแก้รายมาตราจะไปติดสว.อีกแต่สภาพดุลอำนาจตอนนี้พรรคเพื่อไทยน่าจะคุยกับสว.รู้เรื่องกว่าแต่ก่อนและเดือนหน้าสว.250คนก็จะพ้นไปแล้วการใช้วิธีนี้จะเป็นการไม่แก้หมวด 1-2 โดยไม่ต้องพูดชัดแจ้งว่าจะไม่แก้หมวด 1-2 ให้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาการใช้วิธีนี้เป็นการยกประเด็นการแก้เรื่องหมวด 1 หมวด 2ออกไปจากรัฐสภาโดยปริยายสมาชิกและประชาชนก็ต้องมาโฟกัสหมวดอื่นๆแทนทั้งสองวิธีนี้ทำให้ได้ผลลัพธ์ตามที่รัฐบาลต้องการไม่แตะหมวด 1-2 โดยไม่ต้องไปเสี่ยงกับประชามติรอบแรกว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านเพราะถ้าไม่ผ่านพวกสนับสนุนรัฐธรรมนูญ 60จะยิ่งอ้างความชอบธรรมมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาและประหยัดเงิน 3,200 ล้านบาทนายปิยบุตรระบุก้าวไกลจี้รัฐบาลทบทวนคำถามประชามติห่วงล็อกบางหมวดแก้รัฐธรรมนูญอาจเกิดปัญหาการเมืองวันที่24เมษายน2567 13:50 นชัยทวัฒน์จี้รัฐบาลทบทวนคำถามประชามติย้ำต้องเปิดกว้างเข้าใจง่ายหวั่นคะแนนเสียงตกน้ำห่วงล็อกบางหมวดเกิดปัญหาทางเทคนิคย้ำก้าวไกลไม่คิดขวางรัฐธรรมนูญใหม่เมื่อเวลา 11:30 นวันที่24เมษายน2567ที่รัฐสภานายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการทำประชามติ3ครั้งโดยการทำประชามติครั้งแรกจะใช้คำถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 โดยนายชัยทวัฒน์กล่าวว่าจากที่ดูตามเอกสารยังไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วคณะรัฐมนตรีมีมติอย่างเป็นทางการต่อเรื่องนี้แล้วหรือไม่ทั้งนี้พรรคก้าวไกลมองว่าหากยังมีเวลาอยากให้รัฐบาลไปทบทวนตั้งคำถามทำประชามติอย่างกว้างที่สุดเข้าใจง่ายไม่ต้องมีเงื่อนไขซับซ้อนเช่นถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนฉบับเก่านายชัยทวัฒน์กล่าวต่อว่าซึ่งหากรัฐบาลมีข้อกังวลเรื่องหมวด 1 และหมวด 2 รัฐบาลและส.ส.สามารถแก้ไขรายละเอียดด้วยการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมสภาหลังการทำประชามติได้นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าหลักการทำประชามติคือต้องเข้าใจง่ายแต่หากตั้งคำถามโดยมีเงื่อนไขว่ายกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 คนที่โหวตเห็นด้วยเขาเห็นด้วยกับอะไรส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเขาไม่เห็นด้วยกับอะไรไม่เห็นด้วยกับการตั้งเงื่อนไขเว้นบางหมวดหรือไม่เห็นด้วยกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยากจะอยู่กับรัฐธรรมนูญ60ดังนั้นจะตีความผลประชามติอย่างไรคำถามประชามติที่ไม่ซับซ้อนจะมีโอกาสทำให้ประชามติผ่านง่ายขึ้นสามารถรวมคะแนนเสียงได้เป็นเอกภาพมากที่สุดแทนที่จะมีคะแนนเสียงบางส่วนที่อยากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขจึงโหวตไม่เห็นชอบหรือไม่โหวตเลยก็จะน่าเสียดายทางฝ่ายค้านก็อยากให้การทำประชามติมีโอกาสผ่านมากที่สุดโดยเฉพาะพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ประชามติปัจจุบันที่มีเงื่อนไขเสียงข้างมาก2ชั้นตอนนี้สิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามทำคือส่งเสียงถึงรัฐบาลต้องย้ำว่าพรรคก้าวไกลสนับสนุนอยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดไม่มีเจตนาขัดขวางดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่ในขณะที่คณะรัฐมนตรีไม่ชัดเจนว่ามีมติเป็นทางการแล้วหรือยังแปลว่ายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้
ก็อยากให้ทบทวนนายชัยธวัฒน์กล่าวนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องรัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2คนในรัฐบาลบางท่านพยายามสร้างความเข้าใจว่าพรรคก้าวไกลต้องการจะแก้ไขหมวด1และหมวด2มากจึงคัดค้านคำถามแบบนี้ซึ่งความจริงไม่ใช่เพราะหลักการพื้นฐานหากอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนรัฐธรรมนูญก็ควรจะแก้ได้ทั้งหมดไม่ควรจะวางบรรทัดฐานทางการเมืองแบบนี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจอย่างเดียวแต่มีเรื่องอื่นด้วยสมมุติว่าในอนาคตมีสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีวุฒิสภาแล้วให้ใช้ระบบสภาเดี่ยวเหมือนประเทศไทยในอดีตแต่ในหมวดหนึ่งมีถ้อยคำวุฒิสภาอยู่จะเอาออกอย่างไรดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขถ้อยคำเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจเลยซึ่งอาจมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นได้อยากให้รัฐบาลลองฟังเสียงสะท้อนของประชาชนส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเสียงที่อยู่บนเจตนารมณ์ที่ดีอาจจะไม่ต้องถามความเห็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเดียวแต่ต้องถามความเห็นของภาคประชาชนและภาคประชาสังคมต่างๆตนคิดว่าคำถามที่ดีที่สุดคือคำถามที่เข้าใจง่ายและรวมเสียงของคนที่อยากทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เป็นเอกภาพนายชัยธวัฒน์กล่าว